เรื่องของคนรถถนนความจริงที่คุณและใครต่างก็รับรู้ทั้งความหนาแน่นบนพื้นผิวการจราจรปริมาณและจำนวนรถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นความเสี่ยงในการเดินทางอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดจนการฝ่าฝืนและผิดวินัยทางการจราจรนับเป็นมูลเหตุสำคัญสู่การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ต้องการเป็นส่วนร่วมในการจัดการการจราจรอัจฉริยะการระดมพลังสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลทางภาพและคอมพิวเตอร์นำมาสู่ผลงาน V-Watch System เป็นระบบสมองกลฝังตัวอัตโนมัติที่สามารถเคลื่อนย้ายติดตั้งและใช้งานง่ายทำงานได้ในทุกสภาพแสงสามารถนับแยกสียี่ห้อรถลบเงาอ่านป้ายทะเบียนรถปัจจุบันระบบ V-Watch System ได้ดำเนินการและทดสอบระบบในการทำงานจริงประกอบด้วย 1. V Enforcement หรือระบบตรวจจับการกระทำความผิดกฎจราจรอัตโนมัติ 2. V Logistics หรือระบบตรวจนับรถเข้าออกในโรงงานและโกดังสินค้า 3. V Parking หรือระบบตรวจหาที่ว่างในอาคารลานจอดรถอัตโนมัติทีมงานนักวิจัยจะประกอบด้วยทีมจาก2สถาบันนะครับสถาบันแรกก็คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลเอกปัญญาพงศ์มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้าน Embedded System และรองศาสตราจารย์ดร.แมทธิวเดลี่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Image Processing แล้วก็ยังมีผู้ช่วยวิจัยอีก3ท่านก็คือมิสเตอร์ราเมชมาริคูคุณเจนิพัฒน์ มุนเรนตะแล้วก็คุณวสันต์ทิมทองส่วนอีกสถาบันหนึ่งก็คือจากสวทช.นะครับหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกอบด้วยดร.ภัสกร ปฐมบุตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจราจรอัจฉริยะและตัวผมเองดร.สุภกร สิทธิชัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมวลผลภาพจาก NECTEC ครับครับในงานชิ้นแรกที่เราเริ่มทำเนี่ยก็คือเริ่มทำตั้งแต่เมื่อประมาณปี 2553 โดยเราก็จะมีการร่วมงานกันทุกๆ2อาทิตย์มีการพบปะพูดคุยมาร่วมแก้กันแก้ปัญหาโดยงานชิ้นแรกที่ทำก็คือระบบจ่าเฉยอัจฉริยะครับก็ในระบบ V-Watch เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนแรกก็คือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซึ่งจะส่งสัญญาณไปที่ระบบประมวลผลหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองจากระบบประมวลผลเนี่ยก็จะส่งผลออกมาไปที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อจะส่งสัญญาณไปให้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ต่อในระบบแรกเนี่ยเรียกว่า V Enforcement ซึ่งเป็นระบบที่จะไปตรวจจับรถที่มาแซงที่คอสะพานหรือว่ารถที่เปลี่ยนเลนในเส้นทึบครับอุปกรณ์นี้ก็จะสามารถตรวจจับพวกนี้ได้แล้วก็ถ่ายภาพซึ่งเป็นความละเอียดสูงแล้วก็วิดีโอคลิปของมันส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะไปดำเนินการต่อไประบบในส่วนที่2หรือว่าเรียกว่า V Logistics นั้นเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ที่หน้าโรงงานพอรถบรรทุกหรือว่ารถตู้คอนเทนเนอร์วิ่งเข้ามาก็จะสามารถถ่ายภาพป้ายทะเบียนพร้อมกับบันทึกเวลาเข้าและเวลาออกไว้และอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถจะดูว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ว่าล็อกเนี่ยได้ถูกเปิดออกระหว่างการขนส่งหรือเปล่าครับในระบบสุดท้ายที่เรียกว่า V Parking เนี่ยเป็นระบบที่ไปติดกล้องวงจรปิดอยู่ที่ลานจอดรถกลางแจ้งระบบก็จะสามารถประมวลผลดูว่ามันมีช่องว่างลานจอดรถอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อรายงานให้กับผู้ที่เข้ามาในลานจอดรถทราบแล้วก็ไปจอดได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยระบบยังสามารถประมวลผลดูว่ามีคนที่น่าสงสัยอยู่ในลานจอดรถหรือไม่แล้วก็จะรายงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น V-Watch System เป็นผลงานภายใต้ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการพัฒนาและบริหารประเทศทั้งนี้ขุมพลังสมองของทีมนักวิจัย พร้อมผนึกกำลังที่จะต่อยอดและพัฒนาผลงานของ V-Watch System เพื่อรองรับทุกภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบ